จ้อง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 จังเลยจ้องจนไก่กูจะออกลูกเป็นไข่อยู่ละซื้อเยอะขนาดนี้ถือไหวเหรอช่วยไปเป็นแม่หนูได้ไหมคะอะไรนะไม่ได้ยินป้าช่วยไปเป็นแม่หนูหนึ่งวันได้ไหมไปประชุมผู้ปกครองเหรอแล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรกยืนอ้ำเอื้องอยู่หน้าน่ะตกใจหมดเลยป้าเอาลูกอมออกได้ไหมอ่ะแม่หนูไม่เคยทำแบบนั้นเอาออกก็ได้นี่กูเห็นกับเงินนะเนี่ยป้าไม่พูดคำหยาบได้ไหมคะแม่หนูไม่พูดคำหยาบค่ะนี่ถ้าแม่มึงดีขนาดนั้นน่ะมึงทำไมไม่ให้แม่มึงไปวะแม่หนูยุ่งค่ะรีบไปเถอะค่ะเดี๋ยวสายเดี๋ยวเงินที่มึงให้กูมาเนี่ยมึงขโมยเขามาหรือเปล่าไม่ได้ขโมยค่ะหนูรับจ้างสอนเพื่อนทำการบ้านนะคะมึงเนี่ยนะรีบไปเถอะค่ะเฮ้ยมึงรับจ้างสอนเพื่อนได้เงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอท็อตคนนั้นน่ะเหรอแม่ที่แกบอกว่าชอบมาหายหายช่วงนี้ก็ใกล้สอบเข้ามหาลัยแล้วนะคะครูอยากให้ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับอุ้ยอุ้ยผู้หญิงอีลำใหญ่นี่มึงโทรไม่รู้จักเวล่ำเวลาเลยกูธุระอยู่ว่าไงมึงแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวประชุมผู้ปกครองอยู่จริงดิโกหกทำไมเราผู้ปกครองติดปัญหาตรงไหนไหมคะฮะคนครบแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเว้ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวมึงอย่าเพิ่งเปิดรอก่อน10นาทีไปละโอเคครูมีธุระไปก่อนนะคุณแม่คะไปก่อนนะคุณแม่เดี๋ยวก่อนค่ะเสร็จแล้วเหรอคะทำไมไวจังอีหนูฉันรีบว่ามีธุระไปก่อนนะไม่ได้ค่ะประชุมอีกนิดได้ไหมคะอีกนิดก็จะเสร็จแล้วอะค่ะเหลือแค่จดหมายของนักเรียนประชุมก็เสร็จแล้วค่ะนะคะขอร้องนะคะไม่เอาแล้วขาไพ่รออยู่นี่เอ็งเอาเงินเอ็งคืนไปเลยนะฉันไม่เอาแล้วให้คืนครึ่งหนึ่งพันหนึ่งเอาไปนี่ถ้าเอ็งไม่ให้ค่าไปนะจะไปฟ้องครูนะคุณแม่ค่ะนี่ครูรีบโย่หุยโอ้ยโอ้ยครูฉันไม่ใช่มงใช่แม่มันหลอกฉันรู้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยแม่พอเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางเราได้รับแจ้งจากตำรวจนะคะแต่ว่ายังไม่ได้บอกพอนะคะเพราะว่าอยากให้ผ่านช่วงสอบเข้ามหาลัยไปก่อนแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วอะค่ะรับจดหมายไปด้วยนะคะฉันเห็นพอเขาตั้งใจเขียนมากเลยอะไปได้แล้วจ้ะฮัลโหลอีลำใหญ่มึงรอก่อนการสอบเข้ามหาลัยครั้งนี้หนูจะตั้งใจสอบไม่ทำให้แม่ผิดหวังเวลาอ่านหนังสือคิดเครียดหนูคิดถึงข้าวต้มมัดที่แม่ทำให้กินจังค่ะกินทีไรมีกำลังใจทุกทีเมื่อไหร่จะได้เจอแม่นะหนูจะรอแม่กลับมาหานะคะอ
เฮ้ยได้ข่าวว่าสอบได้ที่หนึ่งเหรอทำไมเป็นเด็กเรียนดีมารยาทดีงั้นเหรอแล้วทำไมมีแม่นี่ใส่ซามขนาดนี้วะอย่ามาว่าแม่หนูนะแม่หนูไม่ได้เป็นคนแบบนั้นอย่างเธอเนี่ยก็ดีแต่อาศัยแม่มาเกิดพ่อเธอยังไม่เอาเลยเด็กกำพร้าไอ้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 เด็กกำพร้าโอ้ย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 ป้ามาว่าลูกฉันทำไมอ่ะฮะลูกฉันมันไม่ได้กำพร้ามันมีพ่อมีแม่เว้ยฉันเนี่ยแหละพ่อแม่ของมันหน้าอย่างแกเนี่ยนะถ้าเอาหูสองข้างออกเนี่ยก็ไม่ต่างจากข้อสอบหมาเท่าไหร่หรอกเว้ยอย่าให้เห็นหน้าอีกนะเห็นที่ไหนด่าที่นั่นไปชิวๆไปกลับบ้านป้าจริงๆแล้วหนูโกหกป้าอะไรกันจริงแม่หนูเสียแล้วอะแต่ครูเขาไม่อยากให้หนูรู้เพราะกลัวกระทบกับการสอบเข้ามหาลัยของหนูฉันก็ชอบกินเหมือนกันแบบเดียวกันเป๊ะเลยเอากลับไปกินที่บ้านนะลูกสาวฉันอะคนที่ชอบกินข้าวต้มมัดก็คนนี้ไงตั้งใจสอบให้ดีๆนะพ่อแม่รอดูความสำเร็จของหนูอยู่สู้ๆนะสอบเสร็จแล้วเจอกันที่ร้านพ่อครับเสร็จแล้วครับพ่อดีมากเลยลูกชายเสร็จแล้วครับพ่อดีมากขนุนอติแกยังไม่เสร็จอีกเหรอใกล้แล้วครับพ่ออีกนิดเดียวครับพ่อแค่ให้แกนวดแป้งไม่ได้ไปซื้อแป้งชักช้าอยู่ได้ดูน้องแกสิเนี่ยเสร็จหมดแล้วเนี่ยไม่ได้เรื่องพ่อครับของผมเสร็จแล้วครับ
เอาล่ะนี่เป็นการทดสอบแรกโหพ่อจะทดสอบอะไรพวกผมอีกพวกผมโตแล้วนะใช่พ่อผมต้องไปทำงานแล้วนะไม่มีเวลามาเล่นกับพ่อหรอกพวกแกยังไม่มีแฟนกันใช่ไหมตอนสมัยวัยรุ่นเนี่ยพ่อสัญญากับเพื่อนรักของพ่อไว้ว่าพ่อจะให้ลูกชายของพ่อเนี่ยแต่งงานกับลูกสาวของเขาพอเขาเสียไปเนี่ยพ่อเลยต้องรักษาสัญญาเลยต้องมาทดสอบพวกแกว่าใครจะได้คู่ควรกับหนูพลอยพ่อไหนอะพ่อสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันว่าแกเอาไปถวายขนุนหน้าตาขี้เหร่แกเนี่ยคงหาแฟนยากนะเว้ยเฮ้ยจะบ้าไงวะสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเกิดมาแบบฟันเหยินหน้าก็เป็นสิวยี่ทำไงอะไม่เอาหรอกให้พี่อติดีกว่าเอาละเอาละถ้าใครได้แต่งงานกับหนูพลอยเนี่ยพ่อจะยกสมบัติทั้งหมดให้ด้วยแบบนี้สิพ่อจะได้คุ้มกับการเสี่ยงหน่อยมองหน้าทำไมคือกล่องมันหนักอะค่ะคุณช่วยฉันไม่ใช่หน้าพี่มีของมาส่งค่ะก็ยกเข้ามาดิคือว่ากล่องมันหนักอะค่ะคุณช่วยฉันยกเข้าไปข้างในได้ไหมคะนี่มันหน้าที่ของแกไม่ใช่หรอทำไมฉันต้องช่วยวะหล่อเอ้ยกล่องใหญ่กล่องเนี้ยเหรอครับช่วยยกหน่อยได้ปะยกไม่ไหวอ่ะคุณดื่มน้ำกินขนมก่อนสิคุณทำงานมาเหนื่อยอ่ะจะได้มีแรงคุณเป็นผู้หญิงอะคุณไม่ควรยกของหนักๆนะรู้เปล่ามันไม่ดีต่อสุขภาพแล้วที่คุณช่วยฉันเนี่ยคุณไม่รังเกียจฉันหรอไม่ครับคุณให้ผมช่วยแกะขนมไหมให้อร่อยนะงั้นฉันไปก่อนนะคะเชิญครับพ่อจะเรียกพวกผม3คนมาอีกทำไมเนี่ยใช่พ่อเวลาของพวกผมมีค่ามากเลยนะจะเอาไหมสมบัติเอาครับพ่อจะยกให้ผมใช่ไหมครับพ่อเฮ้ยพ่อจะยกให้แกทำไมวะ
พ่อก็ต้องยกสมบัติให้ฉันสิวะลูกชายสุดที่รักของพ่อพ่อจะยกให้กับคนที่หนูพลอยเลือกแต่งงานด้วยเท่านั้นเรื่องง่ายๆในบรรดาลูกพ่อ3คนเนี่ยผมหล่อสุดแล้วป่ะพ่อแหวะมันหน้าเกินไปเปล่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยก็ต้องชอบผู้ชายตัวสูงๆเข้มๆแบบฉันสิวะหน้าประดุกอย่างแกเนี่ยหาที่ไหนก็ได้เว้ยไอ้น้องชายพ่อครับแล้วเมื่อไหร่น้องพลอยจะมาล่ะครับใกล้ถึงเวลาแล้วแหละนี่อติลูกชายคนโตของลุงส่วนนี่ขนุนลูกชายคนกลางแล้วก็นี่พัดลูกชายคนเล็กของลุงสวัสดีจ้าน้องพลอยพี่ว่าเราสองคนเนี่ยต้องเป็นเนื้อคู่กันแน่ๆเลยผมรู้สึกว่าคุณหน้าคุณจังเลยอะครับแสดงว่าเราสองคนเนี่ยต้องเป็นเนื้อคู่กันแน่เลยอ่ะจำฉันไม่ได้หรอคะจำได้สิครับคนสวยๆแบบคุณเนี่ยผมฝันเห็นทุกคืนเลยนะคิ้วๆแล้วหนูพลอยหนูต้องเลือกแต่งงานกับคนใดคนหนึ่งใน3คนนี้ลุงแป๊ะคะจริงๆแล้วหนูไม่ได้อยากแต่งงานกับลูกชายลุงหรอกนะคะแต่ว่าคำขอสุดท้ายที่พ่อพลอยขอไว้เนี่ยพลอยจะทำให้ค่ะพลอยขอเลือกพี่อติค่ะฮะนี่ทำไมต้องเลือกพี่อติด้วยอ่ะถ้าคุณแต่งงานกับพี่อตินะคุณจะลำบากมาทั้งชีวิตเลยนะในบรรดาพี่น้องเรา3คนเนี่ยพี่อติจนสุดละฉันไม่สนเรื่องฐานะหรอกค่ะแต่ที่ฉันเลือกพี่อติเนี่ยเพราะพี่เขาเป็นคนใจดีมีเมตตาเมื่อวานฉันเป็นคนมาส่งพัสดุเองค่ะแต่พวกคุณสองคนกลับมาดูถูกไม่มาช่วยเหลือก็มีแต่พี่อติเนี่ยแหละค่ะที่มาช่วยแล้วก็ไม่รังเกียจฉันเลยเธอเนี่ยนะคนส่งพัสดุเมื่อวานอ่ะก่อนที่ฉันจะเลือกใครเป็นคู่ชีวิตเนี่ยฉันก็ต้องทดสอบก่อนสิตกลงหนูพลอยเลือกอติหนูพลอยไม่ต้องกลัวลำบากถ้าแต่งงานกับอติเนี่ยไม่ลำบากหรอกเพราะลุงเนี่ยจะยกสมบัติทั้งหมดให้อติกับลูกพลอยเป็นของขวัญวันแต่งงานโถ่ยแกนั่นแหละเอาสองคนนั่นน่ะยืนบื้ออยู่ทำไมเล่าขวางทางรักเขาจำไว้นะโอ้ฮะฉันไปเหรอเปล่าผมไม่ได้ขโมยแล้วในท้องอ่ะคืออะไรนี่พุงผมพุงเหรอช
ไม่เชื่อหรอกเอามาดูเลยเอามาดูอย่าอย่าเอามาดูไหนวะไอ้บ้านี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันไก่ฉันนี่ผมหิวอ่ะไม่ได้หิวก็กินไม่ได้นี่มันของลูกค้าฉันต้องไปส่งลูกค้าอยู่เนี่ยขอโทษครับอะเอาไปซื้อข้าวกินเงินแล้วทีหลังอ่ะถ้าอยากกินอ่ะก็ไปขอเอาอย่ามาขโมยแบบนี้เข้าใจไหมครับเงินมีเงินซื้อข้าวแล้วเงินเงินเฮ้ยสายแล้วว่ะไปก่อนนะเงินซื้อข้าวเฮ้ยน้องช่วยไปส่งของให้พี่หน่อยได้ไหมอ๋อหนูมีออเดอร์แล้วค่ะพี่ให้เลย1,000โอเคค่ะพี่ก็ต้องพี่อยู่ได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวหนูเอาไปส่งให้นะคะฉันอยู่นี่ทำไมมาช้าขนาดนี้เนี่ยขอโทษค่ะพอดีว่าติดปัญหานิดหน่อยอะค่ะไหนอะของนี่ค่ะก็จริงนะคะแต่ว่าอาหารเป็นของคุณลูกค้าจริงๆค่ะนี่ไม่ใช่ของของฉันเอาคืนไปโอ้แกไม่ได้ส่งของให้ฉันส่งไปแล้วนะครับคุณมอสอยู่ในไก่ไงครับหนีไม่พ้นหรอกนี่แกหาฉันเจอได้ไงI'm sorry.
ี่แหละเสร็จแน่เฮ้แกคงไม่ได้สังเกตสินะทีนี้ก็เตรียมไปนอนในคุกยาวๆได้เลยไปอ๋อเกือบลืมไปเลยนี่ครับขอบคุณมากเลยนะครับเกือบยังไม่ล่ะเงิน1,000เนี่ยไม่ไหว